รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชีวิตของมนุษย์ทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้าวันหนึ่งทุกชีวิตต้องไปสุดทางที่ความตายในระหว่างที่ยังอยู่ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะพบกับความสุขและก็ไม่มีใครที่จะหนีความทุกข์ไปได้แต่ทุกคนก็จะพยายามพาตัวเองผ่านไปเพื่อให้พบกับความสุขอีกมันคือธรรมชาติแต่ถ้าความทุกข์ของเราเกิดจากการคุกคามของสิ่งเหนือธรรมชาติอำนาจชั่วร้ายพูดผีวิญญาณเราจะสามารถข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าสัมภเวสีติดสินบนผีคอยจะทะเลาะกันจะไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยไม่รู้จะแก้ไขไงก็เลยสัมภเวสีตามถูกพอมีทางก็บวชเลยครับก็ไม่สำเร็จครับขาผมอ่ะมันก็เดินไม่ได้ชดใช้ด้วยสินบนที่เราบนไว้รักษาพระเนี่ยแกหักว่าถูกไหมแกแท้ความเชื่อเรื่องการบนบานศาลกล่าวตามหลักแล้วจะมีการขอในสิ่งที่ใจปรารถนาพร้อมแลกกับสิ่งที่เราได้กล่าวบนเอาไว้แต่ถ้าเราไม่สามารถทำตามในสิ่งที่เราบนบานได้สำเร็จครบทั้งหมดมันอาจส่งผลร้ายอย่างรุนแรงต่อตนเองและคนรอบข้างใครได้ป่วยอะไรเงี้ยพี่มีเรื่องเงินเรื่องอะไรนี่แหละมันเป็นหนี้เขาอะไรเขามันก็ทะเลาะกันก็ตอนนั้นพี่หาวิธีทางแก้ไขไงบ้างพี่ทำงานเพิ่มหรือว่าไงมีไม่มีเราก็ทำงานอยู่แล้วตอนนั้นเมียไม่สบายบางทีเราเก็บตังค์ไว้เงี้ยเดี๋ยวก็ลูกไม่สบายเดี๋ยวก็เมียไม่สบายเราก็ต้องใช้ตังค์แล้วพอหลังจากนั้นล่ะพี่หาวิธีการแก้ไขไงก็ไม่รู้จะแก้ไขไงก็เลยบนกับศาลเนี่ยไปบนว่าให้หน้าที่การงานดีขึ้นไม่ให้ครอบครัวเจ็บป่วยอะไรบนบวชพรรษาหนึ่งแล้วก็บนจะทำให้เขาใหม่ตั้งศาลให้เขาใหม่งานไม่ค่อยมีด้วยเงี้ยแล้วเงินทองก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าบนให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยอยากให้มันดีขึ้นอยากให้เงินทองมีอะไรเงี้ยแบบเก็บเงินเก็บทองอะไรตั้งตัวอะไรกันอย่างนี้แล้วก็ตัดสินว่าเอางี้ก็เดี๋ยวเราลงไปบนกันดีกว่าเพื่ออะไรมันจะดีขึ้นเดินก็เดินไปแต่เดินไปตรงนี้พี่ก
ก็มีศาลก็มันพังไงหน้าศาลมันพังแล้วนะศาลพังแล้วก็ว่าเอ้ยงั้นแกเดี๋ยวแกก็ทำให้เขาใหม่ก็ได้หรือไงแกก็พูดไปอะไรเขาก็เผื่ออะไรเราจะดีขึ้นมั่งเราทำให้เขาเนี่ยเขาก็บ่นจุดทุบๆไปไงจุดทุบธรรมดาจุดก็บ่นกันเขาก็หนูก็จุดเขาก็จุดก็บ่นกันก็บอกว่าเธอขอให้มีเงินมีทองงานการให้รุ่งเรืองอะไรเงี้ยให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะตั้งศาลให้ตั้งศาลแล้วเขาก็จะบวชให้จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้คุณเอกและภรรยาได้บนศาลเก่าที่อยู่ภายในบริเวณบ้านเพื่อหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ปัญหาต่างๆดีขึ้นแล้วพอหลังจากบนแล้วครับเป็นไงบ้างก็ดีอ่ะพี่ปัญหาครอบครัวก็ดีขึ้นหมดเนี่ยนะดีขึ้นแล้วเป็นอย่างนั้นนานครับดีขึ้นนานไหมก็นานพี่แต่ก็บางทีก็มีทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยและในช่วงระหว่างบนนี้มันมีเกิดเหตุการณ์อะไรแปลกๆไหมครับก็ไม่มีนะพี่ก็ปกติก็ดีมาตลอดใช่ไหมก็ดีขึ้นหน้าที่การงานก็ดีขึ้นนะจากเราเคยขึ้นไม้แล้วก็ได้ขับรถได้ขับรถเงินเดือนมันก็สูงขึ้นก็ขับได้สักระยะหนึ่งมันก็เป็นเหมือนเดิมแล้วเรื่องปัญหาครอบครัวพี่หลังจากบนดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นไม่ค่อยจะเลาะกันเงินพอใช้อะไรพี่ได้สักปีสองปีประมาณนั้นนะผมจำไม่ค่อยได้มันก็ผมก็เป็นขาผมอ่ะมันก็เดินไม่ได้หลังจากที่บนศาลเก่าไปได้สองปีคุณเอกเริ่มมีอาการแปลกๆอยู่ดีๆขาของเขาก็เริ่มไม่มีแรงไม่สามารถเดินได้เหมือนปกติเขาก็ย้ายไปอยู่ที่ปานพอไปอยู่ที่ปานได้ไม่กี่วันเนี่ยเหมือนว่าแขนขาเขาไม่มีแรงอยู่ดีเขาก็เดินมาอยู่ดีขาเขาชาแล้วเขาก็ยืนพอยืนเขาก็ล้มเลยก็คือยืนทรงตัวไม่ได้เลยอาบน้ำมันก็ไม่ได้เลยพี่ยืนตรงตัวเงี้ยก็คือล้มตลอดก็ทีนี้คนที่นั่นก็บอกว่าพระให้ไปหาพระตอนที่เป็นครั้งแรกไงพี่ต้องแยกบทก็นานนะพี่ก็จะมาชาที่ขาใช่ไหมครับครับเขาก็ว่าเป็นแรงสินบนไม่ใช่บุญกรรมเป็นแรงสินบนที่เราบนไปบนไว้แล้วเขาก็ทำพิธีให้ล้อมเสร็จสิ้นล้อมดวงผมก็กลับมาเดินได้พอเดินได้ก็ทำงานเหมือนเดิมแล้วก็พอเก็บตังค์ระยะหนึ่งก็ตั้งศาลนี่คือศาลพระภูมิใหม่ที่คุณเอกได้สร้างขึ้นตามคำบนบานที่ให้ไว้กับศาลเก่าครับคือจากระยะเวลาที่พี่บนกับตั้งศาลนี่นานไหมพี่ก็นานอยู่ครับพี่ตอนตั้งศาลนี้ผมก็ให้เขามาทำแท่นศาลใหม่แล้วก็ซื้อศาลมาตั้งใหม่แล้วทำตามพิธีกรรมอะไรในการตั้งศาลทำถูกต้องหมดทำยังไงบ้างพี่ก็ให้คนที่เขาตั้งศาลนะมาตั้งให้มาถอนของเก่าออกแล้วก็ตั้งให้ศาลเก่าก็รื้อมันแบบว่ามันผุหมดแล้วพี่มันก็เลยทำพิธีถอนออกไหมหรือว่าถอนไงก็ถอนก่อนตั้งเราเป็นคนเอาไปทิ้งไว้ตามข้างถนนนะพี่แล้วไอ้ศาลตัวนี้ครับศาลเก่าเนี่ยมันอยู่คู่กับบ้านนี้นานยังไงนานแล้วครับตั้งแต่เขาสร้างประมาณ30ปีแล้วทำไมพี่ต้องไปบนที่ศาลเนี่ยครับย่าเขาไม่รู้เขาเรียกว่าพี่เข้าอ่ะนะเขาก็นั่งแฟงลานเงี้ยแล้วเขาก็นั่งปุ๊บหน้าไปแล้วเขาก็พูดว่ากูนอนไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่ทำได้ยังไงกูนอนไม่ได้นะน้ำเสียงครับน้ำเสียงเปลี่ยนน้ำเสียงสั้นๆครับเปลี่ยนๆหน่อยแล้วตอนนั้นพี่อยู่ในเหตุการณ์ไหมอยู่ครับศาลเก่าหลังนี้เคยมีประวัติที่น่ากลัวเกิดขึ้นเมื่อย่าคุณเอกกำลังไกวเปลหลานอยู่นั้นเธอเริ่มมีท่าทางแปลกๆลักษณะเหมือนถูกผีเข้าและพูดออกมาว่ากูนอนไม่ได้ก
กูไม่ได้กูมาที่เขาพูดกันเรื่องศาลนี่แหละว่าศาลมันล้มศาลมันหักปวกกินผุหักลงมาศาลประปูก็หักลงมาศาลเจ้าที่ก็พังหลังคาก็เปิดถ้าตอนนั้นยังมีคนว่าอยู่ไหมครับไม่มีก็คือปล่อยเป็นผุพังๆอะไรเงี้ยนะใช่แล้วพอหลังจากที่ตั้งศาลเสร็จปุ๊บทุกอย่างมันดีขึ้นไหมพี่ก็ดีขึ้นเมื่อแรกก็ให้ชีวิตดีขึ้นนะพี่ให้มีกินมีใช้แบบว่าไม่ต้องทะเลาะกันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยตั้งศาลแล้วก็ฝันว่ามีผู้หญิงแก่มาหามานั่งจ้องหน้าหนูก็ถามว่าพี่ถามยายยายมีอะไรเปล่ายายมาหาทำไมเขาก็ไม่พูดเขาก็ได้แต่มองหน้ามองตาขวางกึ่งหลับกึ่งตื่นอะพี่เหมือนเราก็ยังไม่ได้หลับอะไรเขาก็มานั่งนั่งเรียกเราเรียกเท่าไหร่พูดกันเขาก็ไม่พูดนุ่งจงกระเบนใส่เสื้อลูกไม้ผมจะหวีแต่กลางสีผมงอกคุณตุ๊กภรรยาคุณเอกก็พบเจอกับเรื่องประหลาดเมื่อกลางในขณะที่เธอกำลังนอนอยู่นั้นจู่ๆเธอก็พบกับหญิงชรานั่งจ้องหน้าเธอแต่พอมาเล่าให้แม่กับฟังแม่ก็ว่าน่าจะเป็นย่าหรืออะไรยายของแฟนนี่แหละคือลักษณะเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะพอหนูไปดูได้ลูกใช่เลยพี่คือกับคนอื่นไม่เคยเกิดไม่เคยไม่เคยเขาไม่เคยฝันเขาว่าอยู่มากี่ปีไม่เคยเจอไม่เคยฝันเลยแล้วพอหลังจากสร้างสายเสร็จปุ๊บพี่บวชเลยป่ะครับหรือว่ายังไม่ได้บวชระยะหนึ่งอ่ะพี่เก็บตังค์อ่ะคือจากที่พี่บนไปเนี่ยแล้วพี่ยังแก้บนไม่สำเร็จเนี่ยคือยังแก้ได้แค่ศาลในช่วงนั้นชีวิตพี่ความเป็นอยู่พี่มันดีขึ้นตลอดไหมก็กระท่อนกระแท่นอ่ะพี่ไม่ดีทีเดียวมันก็ติดขัดขัดคือไม่มีเงินเก็บพอมีตังค์ก็บวชเลยครับก็ไม่สำเร็จครับได้12วันเพราะว่าเป็นห่วงเมียลูกกำลังเล็กอยู่ด้วยครับกลัวจะไม่รู้ใครจะดูแลพี่คิดเองหรือว่าเขามาเล่าให้พี่ฟังด้วยเขาไม่ได้มาเล่าเราคิดเราเองเกิดความกังวลอยู่ไม่ได้ครับก็เลยเสร็จเรามีลูกเล็กด้วยไงก็ไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็คือเขาก็เป็นห่วงด้วยแล้วพอเขาสึกออกมาพี่ไม่เตือนเขาเอ้ยยังไม่ครบกำหนดเลยนะเขาก็พูดกันพี่เขาก็พูดกันว่าเนี่ยบวชเนี่ยมึงแก้ไม่ขาดเดี๋ยวเขามาทำมึงอีกนะเขาก็ฟังเขาก็บอกว่าไม่ขาดจะให้ทำไงใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขาขาดไม่ขาดเราก็ไม่รู้เขาก็ไม่คิดว่ามันจะมาเป็นแบบนี้เขาบอกว่ายังไม่พร้อมใช่ไหมเพราะว่าเราต้องมาทำงานเนี่ยต้องเพื่อพ่อแม่เนี่ยเขาเป็นห่วงพ่อแม่เขาตึกไม้ได้ไหมก็คือเหมือนทะเลาะกันเนี่ยไม่เข้าใจกันอะไรอยู่ไม่ได้ก็คือก็ต้องไปย้ายก็ต้องหนีไงหนีจากหนีพ่อหนีแม่ไปอยู่นครปฐมอยู่ได้พักหนึ่งอ่ะพี่ก็ทำงานเรื่อยๆแล้วก็เอาพ่อแม่เอาพี่น้องก็ไปอยู่ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านก็ไม่มีความสุขอ่ะพี่ก็มีแต่เรื่องส่วนมากก็ทะเลาะกันไม่ทะเลาะแบบพูดอะไรลิ้นแล้วเนี่ยก็คือทะเลาะกันแล้วตอนนั้นได้หาวิธีการแก้ไขไหมพี่ก็พูดกับเราก็พูดกับเขาว่าเฮ้ยคุณนี่บวชไม่ขาดเนี่ยเขาจะมาทำเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องอะไรจริงๆเขาจะบวชเขาก็ฟังแต่ว่าเขาก็เฉยๆทำอะไรไม่ได้ก็กลับไปอยู่บ้านก็ไปบ่นว่าขอให้ได้รถขับเอาให้มีเงินได้เยอะๆอะไรเงี้ยแต่คือแม่ไม่รู้หลังจากนั้นก็ไม่ได้ก็กลับมาบ้านเนี่ยแหละเขาไม่ได้ขับก็กลับมาขับที่นี่อย่างเดิมเมื่อการบ่นในครั้งแรกมันไม่สามารถช่วยอะไรคุณเอกและภรรยาพวกเขาจึงตัดสินใจบ่นอีกครั้งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้าห้ามพลาดThank you.
พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลมือปราบสัมภเวสี